แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจรถต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นั่นโอ้บินมาจากไหนล่ะนู่นแหละอำเภอปราณบุรีประจวบคีรีโอ้ยโอ้ประจวบคีรีขันเหมือนไก่เหมือนกาไปงั้นนะโอ้ยดีจังเลยเนาะบรรยากาศทะเลอะไรมันลูกชาวนาอยู่ในป่าอยู่ในเขาไม่ได้อยู่ทะเลไปเจอทะเลทีก็บรรยากาศมันนะเวลาลมพัดก็เลยลมบกเลยลมทะเลใช่ไหมลมทะเลใช่ไหมลมมันจากทะเลเข้ามาหาบกก็เรียกลมทะเลแต่ถ้าหากว่าลมบกใช่ไหมลมบอกก็แปลว่าลมมันจะออกพ่นจากทางภาคพื้นดินเนี่ยสู่ทะเลเนี่ยลมบกคือลมพัดออกจากภาคพื้นดินไปสู่ทะเลส่วนลมทะเลก็คือลมที่มันพัดมาจากทะเลเข้าไปสู่พื้นแผ่นดินยุคนู้นสมัยนู้นเรียนไม่รู้จำผิดหรือเปล่าผมนั้นผิดอยู่เรื่อยแหละมันถึงตกอับในเรื่องการเรียนหนังสือผิดกันทุกเรื่องเรียนหนังสือไม่เคยได้ 52% เนี่ยถือว่าเก่งเลยนะรู้งอกคาบเส้นคาบลูกคาบดอกมาตลอดโอ้ยนะไม่เคยดีเลยเรื่องการเรียนหนังสือยอมรับจริงคนเก่งเรียนเก่งจำเนี่ยแม่นจริงยอดเยี่ยมไอ้เรามันไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นเลยเออมันคงจะได้สองมิติเออไม่ได้จำก็ได้คิดได้แล้วกันคิดได้รู้จำก็คือรู้ไม่จริงก็คือตรงนั้นนะครับคำนี้มันก็ฝากตัวเองมาตลอดรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำก็มันเข้าใจไปแล้วจำทำแมวทำไมทีนี้หรือว่ามันรู้ไปแล้วจำทำไมแมวใช่ไหมมันรู้ไปแล้วไปจำทำไมเราอย่างเงี้ยแค่มันก็เป็นข้อแก้ตัวมาได้ถึงทุกวินาทีเนี้ยถึงทุกมาจนกระทั่งถึงวินาทีเนี้ยนะมันก็เป็นมาเงี้ยฮะเรื่องมันนะครับฮะนาทีนี้ก็เออไปจำกับเข้าใจเนี่ยอะไรมันแน่กันวะเนี่ยสุดท้ายน่าจะมาเป็นเรื่องเราคำว่าเข้าใจอะแน่กว่าจำเห็นไหมจำไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมเออมันจำได้ประเดี๋ยวประดาแล้วก็ลืมแต่เข้าใจไม่ลืมอยู่เดียวแม่เพราะฉะนั้นคำว่าลืมกับเขาเข้าใจเนี่ยหรือคำว่าจำเนี่ยมันคาบเกี่ยวนะพี่เอ๋ยมีคนก็บอกว่าอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมความจำมันไม่ได้เสื่อมหรอกนะรู้ไหมมันไม่จำต่างหากที่บอกว่ามันเสื่อมลองถามตัวเองสิครับลองถามตัวเองดูสิว่าแต่เล็กมาถึงนาทีนี้ถามว่าจำอะไรได้บ้างเมื่อวานเนี้ยรู้เรื่องอะไรและไม่จำเรื่องอะไรต่างเยอะนะยิ่งคนที่สูงวัยไงสวพอเข้าไปปุ๊บเมื่อเช้าเนี้ยกินข้าวเมื่อเช้าเนี้ยสายมาหน่อยบอกไม่ได้กินแล้วนี่ไงอย่างนี้มันหลายคนบอกว่าลืมนะผมบอกกลับบอกว่าไม่ได้จำเขาไม่ได้จำ
็ไม่ได้จำดีนะคนที่ไม่ได้จำน่ะดีนะผมกลับเห็นว่าดีให้ด้วยพอเวลามันถึงนาทีสุดท้ายไอ้ความจำที่ว่านั้นมันลบหมดแต่ขืนจำในชาติต่อไปอีกมันก็ต้องไปเกิดอีกอ่ะใช่ไหมความจำต้องลบหมดไม่ได้พูดเล่นนะในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เด็กๆจำได้เยอะนะจำ พอเวลาเท่าชราแก่มาแล้วความจำมันก็จะไม่จำไงมันจะไม่จำไม่ใช่ลืมนะไอ้ที่ลืมไอ้ที่จำตั้งแต่เริ่มเด็กๆไม่ลืมหรอกยังไงก็ไม่ลืมครับตรงนี้เห็นไหมคิดให้ได้ครับคำว่าลืมกับคำว่าไม่จำนะเห็นไหมทำไมจึงไม่จำทีนี้ก็ไม่รู้จะจำไปทำไมแล้วนะแล้วกันไปสิอย่างเงี้ยกลับดีนะคนจำมากนะคือคนเรื่องมากรวมความเป็นงั้นคนเข้าใจมากเข้าใจเร็วก็คือคนที่มีสันติสุขเร็วนะสุขทางใจเนี่ยใช่ไหมเข้าใจเร็วนะมันก็สรุปเรื่องใดๆได้ง่ายได้เร็วนะสรุปได้ง่ายได้เร็วก็เข้าใจเร็วอ่ะเห็นไหมก็เข้าใจไปเรื่อยแหละพรุ่งนี้จะไปติดต่อสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับใครเรื่องอะไรอย่างไรเข้าใจเห็นไหมพอเข้าใจแล้วความเข้าใจก็คือความจำสุดท้ายแล้วนะบูรณาการความจำต่างๆที่เคยจำมาเยอะแยะก่ายกองมาถึงอันนี้ก็ใจเห็นไหมเห็นไหมเข้าใจพอได้นะครับหลายๆความจำที่ผ่านๆมาบูรณาการแล้วเกิดความเข้าใจความเข้าใจก็คือความจำนั่นเห็นไหมรวมความแล้วไอ้ที่ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้จำเวลาเราสื่อสารอยู่ที่ไม่เข้าใจมันไม่ได้จำเมื่อไม่ได้จำจะไปเข้าใจได้ไงทีเห็นไหมเมื่อเข้าใจแล้วจำไว้ทำไมอีกล่ะทีนี้เนี่ยมาภาษาเนี่ยไม่ได้นะมันยอกย้อนนะยอดของภาษาเนี่ยเพราะฉะนั้นเล่นกับภาษาหน่อยพี่เอ๋ยภาษาคิดนี่แหละครับคิดไปคิดมาเนี่ยครับเล่นกับภาษาคิดไปคิดมาคิดไปหน่อยมันเหมือนเราดินสอจริงๆนะเรื่องนี้เห็นไหมพอเวลาเล่าสู่ฟังเรื่องนี้แล้วก็บอกลูกบอกหลานจำไปเถอะไขว้ไปไขว้มาเนี่ยครับจำไขว้ไปไขว้มายังดีกว่านอนไขว้กันไปไขว้กันมานะ เป็นงั้นไปสิ เอาเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอทีนี้ครับ ไปไงใครเห็นคลิปแล้วนะตอนประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ที่ลงไปในพื้นที่ที่ พระศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับ นะที่ได้บอกว่ามันเป็นพื้นที่ของท่านเราจะไปทำอะไรทั้งสองไร่กันดูเรียบร้อยแล้วครับมีกำแพงล้อมรอบหน้ากว้างประมาณ30 เมตรนี่จากนี่เลยนะบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวนะน่ากว้างประมาณ25 เมตรได้บ้านหลังนี้จากรั้วนะซ้ายสุด20-50ได้ครับเดี๋ยวนะ50-15 เมตรได้กว่าสิขนาดได้ตั้งประมาณ20 เมตรที่นู้นมันกว้างประมาณ30 เมตรนะครับหน้ากว้าง30 เมตร
ยาวลึกเข้าไปประมาณ150เมตรกำแพงหลังข้างมีแต่ข้างหน้าไม่มีรั้วถนนเรียบชายทะเลตัดผ่านเดินไปไม่เกิน15ก้าวลงทะเลเหยียบทะเลเลยเรียบร้อยนะครับนะโอเคก็ได้ไปรู้ไปเห็นว่าก็จะทำสักอย่างหนึ่งพอเวลาเห็นพื้นที่ก็เริ่มคิดแล้วทีนี้จินตนาการไปเรื่อยนะครีเอทไปเรื่อยอ๋อนั่นต้นไม้เอาต้นไว้ไว้กี่ต้นวะเนี่ยเอาไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยอย่าคิดเป็นแนวทางในเรื่องของอาคารชั่วคราวอาคารหลักอาคารเนี่ยเพราะว่าสร้างกันไปได้เป็นร้อยชั้นนี่แหละลงแน่นๆได้เป็นร้อยชั้นนะนั่นคืออนาคตต่อไปนะครับตอนนี้เรื่องอยู่ในบางบนของคำว่านามธรรมอยู่ก็คือความคิดเลยว่านามธรรมนะครับอยู่ตรงนี้หน่อยวันนี้ตีเสาเข็มปึ๊กเท่านั้นนะครับนะม้าขาวตัวนี้จะมารวมกันหมดจับม้าขาวมารวมกันแล้วก็หาอัศวินขี่ทีนี้แต่ละตัวตัวเราไปทำงานกันอัศวินขี่ม้าขาวก็มาช่วยกันทำงานทีนี้อัศวินอยู่ไหนล่ะอยู่ประเทศไหนก็ได้อ่ะได้หลายประเทศมาอ้าวอัศวินมาขี่ตัวนี้มีหมดร้อยตัวให้ขี่เอาไปทำหน้าที่ไปอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยโลกว่าไปโน่นความคิดคนเกินบ้าคนแอบนอร์มอลไปเงี้ยครับความคิดมนุษย์แอบนอร์มอลความคิดมนุษย์อันคอนเซียสความคิดมนุษย์อะ
เกิดมาทิ้งๆขว้างๆไม่ดูแลเนี่ยก็จะมาดูแลก็คิดว่าจะตั้งต้นสัก50ชีวิตนะทำไมถึงต้อง50ชีวิตมันก็ต้องมีคำถามอีกแล้วไปเลยนะครับใช่ไหมมันเป็นไปแล้วความคิดมันเป็นไปเรียบร้อยแล้วพูดแล้วด้วยเป็นแล้วความคิดมันเป็นมาตั้งนานแล้วแหละแต่คิดแล้วมันการกระทำใช่ไหมนี่แหละเพราะนั้นการกระทำมันจะมาแล้วตัวนี้จะเริ่มมาแล้วนะก็จะพอเวลามันได้ที่ได้ทางใดๆทุกอย่างเรียบร้อยหลักฐานเอกสารในการทำเป็นเรื่องของเราก็จะตีเสาเข็มพัวนั่นนะครับเสาเอกเสาเอกเมื่อมีเสาเอกเกิดขึ้นมีเสาโทก็จะมีเสาตรีมีเสาจัตวาใช่ไหมแล้วก็มีห้องเอกห้องโทห้องตรีห้องจัตวาจะมีกี่ห้องทีเนี้ยตอนนี้ขึ้นนะครับการออกแบบอะไรทีเนี้ยชั้นที่หนึ่งมีกี่ห้องทำอะไรบ้างเป็นห้องโถงใหญ่ขนาดไหนทำอะไรเป็นส่วนกลางเนี่ยนะชั้นสองทำอะไรที่ไหนแบบไหนสามสี่ห้าทำไงแบบไหนนั้นต้องเป็นความคิดลึกซึ้งนะฮะในการที่เกิดห้องแต่ห้องแต่ละชั้นแต่ละชั้นขึ้นมาเราทุกสั่งก็จะพยายามหาวิธีคิดเหมือนคนเมืองหนาวเขาเนี่ยคิดพื้นที่ใช้สอยต้องได้รับประโยชน์หมดทุกตารางฟุตเนี่ยทุกตารางฟุตนะดีไม่ดีไม่ใช่ว่าทุกตารางนิ้วเอาทุกตารางฟุตบ้านเราเนี่ยใช้ได้หรอกแต่บ้านเขาเนี่ยใช้ทุกตารางนิ้วนะครับคนที่อยู่เมืองหนาวเขาใช้ทุกตารางนิ้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์คนบ้านเราที่มันเยอะกว้างก็เลยใช้ทุกตารางเมตรแทบจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์เนี่ยเยอะโอเคไหมในการคิดอย่างนี้มันต้องไหนต้องความร้อนอีกนะอุณหภูมิอาคารทำไงจะให้ไม่ต้องใช้แอร์มากต้องเริ่มคิดแล้วระบบน้ำไหลเวียนทั้งอาคารเนี่ยต้องเกิดแล้วนะเห็นไหมระบบไหลเวียนทั้งอาคารเลยให้มันดูดดึงความร้อนออกไปข้างนอกก็ต้องใช้คิดกันอย่างนี้เวลาคิดไม่ใช่ก็แอร์ก็ตีเสาเข็มก็ใส่แต่ปูนอย่างเดียวไม่ใช่เลยครับก็พยายามจะหาที่มันเป็นธรรมชาติมาปกคลุมเนี่ยใช่ไหมล่ะโครงสร้างจะเป็นเหล็กเป็นอะไรก็ว่ากันไปอลูมิเนียมของแข็งว่าไม่โครงสร้างนะทำเป็นโดมอะไรก็ว่ากันไปมันก็ประโยชน์ใช้สอยอย่างกว้างขวางได้ในส่วนที่มันเป็นสามารถที่จะรื้อถอนได้โดยง่ายส่วนที่โครงสร้างแข็งแรงก็ต่างต่อไปทีเดียวปีละชั้นสองชั้นนี่นะครับปีละชั้นสองชั้นขึ้นไปก็แล้วแต่ว่าบุญนำพาวาดสารนำทรงนะศักยภาพส่วนตัวลุงหอกก็ดีนะจะเป็นรัสเซียก็เหมือนกันก็ช่วยกันใช่ไหมฮะก็คิดกันอย่างงั้นเวลาคิดไม่คิดแต่ว่าจะเอามาใช้ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคนอย่างเรามันต้องให้มันเป็นประโยชน์ตนก็พึ่งพาอาศัยนอนได้อยู่ได้ประโยชน์ท่านใครก็ตามที่จะมาใช้บริการแนวทางที่ต้องใช้คือเรื่องราวสมาธิเนี่ยมันจะมีคอร์สอ้าวคอร์สใครก็ตามที่ต้องการจะเป็นชาติสุดท้ายจะเขียนแบบไว้ให้จะต้องรู้เรื่องอะไรนะมีคู่มือให้เสร็จสรรพพัฒนาตนในพ้นจากการเกิดครั้งต่อไปทำยังไงนะพัฒนาตนในการที่มารักษาตัวเองเป็นยังทำไงแบบไหนรักษาตัวเองได้แล้วก็สามารถรักษาผู้อื่นได้ด้วยไหมมันจะก้าวต่อไปอย่างนี้ทีก่อนลุงออกทำได้ไงก็พยายามทำอย่างนั้นแหละเอาลุงออกนี่เป็นอะไรเป็นตัวตลกก็ได้เป็นตัวอย่างก็ได้เป็นตัวตลกก็ได้มันเป็นทุกตัวเลยกว่าเอาลุงหมอเป็นทุกตัวเป็นตัวตลกก็ได้เอางั้นเลยนะให้มันรู้ว่าดูสิจะพัฒนามนุษย์คำพร้าเนี่ยหนึ่งปีผ่านไปสองสามปีผ่านไปตอนนี้ความเป็นอัจฉริยะ
เพราะในเด็กที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่แหละถ้ามาแตะหน่วยของคำว่าอริยะเข้าให้ทีนี้โอ้โหดูสิครับมันจะกระพือขนาดไหนวิชาใดก็ตามที่เขาเรียนโลกนี้วิทยาศาสตร์เอามันทุกสาขาไปเลย50ชีวิตได้ไป50ด็อกเตอร์นั่นทำไปเล่นไปนะ เมื่อ30ปีผ่านไปได้แล้วด็อกเตอร์เจ๊30ปีผ่านไปก็ได้แล้วด็อกเตอร์จิ๊บมีปัญหาเอาแบบไหนเนี่ยเอาแบบที่อยู่ในหน้านี่กันได้ไม่น่าไม่รู้มีใครถ่ายมาให้ดูนะครับนี่นักวิทยาศาสตร์นี่มีสมุด19ชีวิตนี่หนึ่งในนั้นก็มีไอน์สไตน์นั่งตรงนี้ไอน์สไตน์นั่งหนวดเยิ้มอยู่ตรงนี้นะผมเขาโฟนหนวดเยิ้มอยู่ตรงแถวๆนี้ไอน์สไตน์เดี๋ยวดูหน้าไปดูหน้ามาเดี๋ยวมันก็ออสโมซิสใส่กับลูกงอกได้นะมองหน้ามันออสโมซิสเอาพวกนี้สติปัญญาทั้งโลกนี่มามิกซ์กับสติปัญญาทางธรรมเข้าให้ทีนี้โอ้โหผมว่าดูไม่เจอเลยนะผมว่านะผมว่าเจ๋งนะเจ๋งนะก็ดูคนไปดูเพลินได้บ้างไม่ได้บ้างหวานไปออสโมซิสโดยการมองไปอย่างนี้ขอหน่อยได้ไหมปัญญาทั้งโลกเก่งนักใช่ไหมอยากได้ปัญญาทางธรรมไหมล่ะเอาจะให้ไม่รู้จะให้ไปหลุมไหนดีมั้ยไม่รู้จะให้ไปหลุมไหนต้องไปตามหาแต่ละหลุมเลยไปให้ได้เผาฝังไปหมดแล้วที่ว่าเนี่ยเอาก็แล้วไปผมหมดวาระกับวาระไปก็หมุนเวียนมาใหม่กลุ่มอัจฉริยะมาเกิดได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเตรียมม้าขาวไว้ให้สร้างอัศวินขึ้นมาขี่ม้าขาวไปทำอะไรก็ตามนะครับมาโลกมนุษย์นี่พอเราลงบทภารกิจหน้าที่ก็หนีไปมุมมืดไหนไปไอ้ตามหาเผาไม่เจอหรอกผมไม่ให้ใครเผาผมนะว่าผมรู้ตัวผมไม่ให้ใครมาเผาผมหรอก ผมมีแต่จะจ้องที่จะหาวิธีเผาแต่ละท่านแต่ละคนให้ไปแบบไม่ต้องกลับมาอีกใช่ไหมต้องเอาอย่างนั้นไปเลยล่ะครับทำให้เสร็จสถานที่เผาไม่ต้องยุ่งด้วยนะครับอย่าไว้อย่าไว้มันต่อไม่เอาเอาไว้ทำไมเสียเวลาเอาให้หมดเกลี้ยงไปเลยนี่ใครเช่น อย่างกำพร้าไงไหมมอดไม่ต้องให้ครูกับหลานดูนะครับแนวคิดลุงออกเป็นอย่างนั้นจริงเนาะมันยากกันยืดไปโอ้ยหลายร้อยปีแล้วเสียบสายกันมาไปฝังไปฝังนี่นะครับอย่าไปวิพากษ์อย่าไปวิจารณ์ตั้งต้นยังไงก็อยากจะทำงานพวกนี้นะครับและอย่างท่านดร.ชาตรีพระอาจารย์พระอาจารย์อะไรกันพระอาจารย์ชาตรีก็แล้วกันนะพระอาจารย์ชาตรีนะในรูปแบบของพระก็เยี่ยมเยี่ยมนะผมก็จะนำพาไปที่ผมเคยพูดไว้ว่า ฟังใหม่นะครับฟังดีนะครับเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรากายของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสัตว์ไปค้นพบอะไรนะหรือพระพุทธเจ้าไปค้นพบอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะฮะมันไปต่อไม่ได้อย่าต่อรองพระพุทธเจ้าไปค้นพบพระธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมพระธรรมนะพระธรรมนะไม่ใช่ธรรมะจำนะครับพระธรรมไม่ใช่ธรรมะเหมือนกันนะฮะที่ว่าธรรมะเจ้าชายวิสาคือธรรมะประมาณนั้นครับพระพุทธเจ้าเป็นคนพบพระธรรมพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมะชาตินั่นเองครับเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นคนพบพระธรรมพระธรรม
คือสิ่งที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอะไรเป็นพรหมจรรย์ครับความนี้มีอยู่ว่าเราแปลว่าพระตถาคตนะครับเราจะรักษาพรหมจรรย์ยิ่งกว่าชีวิตของเราคำว่าพรหมจรรย์นะครับหมายความถึงพระธรรมนะสิ่งบริสุทธิ์นะจำด้วยครับจะรักษาสิ่งบริสุทธิ์นั้นยิ่งกว่าชีวิตของเราเองก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะได้มาตรงนี้มาใช่ไหมครับความจริงชีวิตทั้งโลกมอดม้วยไปแล้วประมาณนั้นนะครับ4-5 ปีคือชีวิตของพระธรรมพระธรรมนะพระพุทธเจ้าพระวรกายพระองค์นั่นแหละครับเป็นพระธรรมนะครับผมเรียกว่าผมขานพระนามว่าเป็นมนุษย์ผู้ที่ไม่มีเงานะครับนี่แหละนี่คือภาษาลุงหงอกนะพระพุทธเจ้าให้อะไรกับชาวโลกให้คำว่าปัญญามาจากว่าศีลสมาธิปัญญาคำว่าปัญญานั่นนะผมเป็นคนพูดเองความว่าคือมรดกของโลกและก็เป็นมรดกของจักรวาลนะพอเวลาเป็นมรดกขึ้นมาเปรี้ยงสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับมรดกที่ว่านั้นแปลว่าสัตว์ทุกตัวเป็นเจ้าของโลกใบนี้นะเหมือนกับเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศไทยละใบประเทศไทยแผ่นดินสยามแห่งนี้นะเหมือนกันความหมายเดียวกันคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของแผ่นดินสยามแห่งนี้นะสัตว์โลกทุกตัวเป็นเจ้าของโลกใบนี้เหมือนกันนะวิธีคิดอย่างนี้มันคิดแบบในวงกว้างเห็นไหมครับมีใครจะคิดเหมือนลุงหงอกดีคิดได้ก็ดีไปแล้วไปแล้วคิดไม่ได้กันชวนให้คิดแชร์กันมีอะไรดีก็แชร์กันกับใครจะไปคนอยู่ทางเฟซเหมือนกันแชร์เข้าไปกดแชร์ถ้าเห็นว่ามันเข้าท่าเข้าทางที่ว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะ มันจะได้เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันไปเรื่อยนะครับเสียงผมนี่แต่ผมไม่ทราบไม่ใช่เสียงมนุษย์แอบนอร์มอลโอ้ยเสียงมนุษย์อันคอนเซียสเป็นนี้แหละเช่นนี่นะเช่นอีกทีก็ได้ในตัวมีอะไรลุกบ้างไหมทีนี้ในตัวแต่ละท่านแต่ละคนอยู่หน้าจอเนี่ยมีอะไรลุกบ้างไหมนะเช่นคนลุกขนพองเนี่ยเป็นต้นเสียงผมไม่ได้นะทีวีดีเสียงกับควันไปพร้อมหนูสิดูสิพร้อมหนูสิว่าคนได้กลิ่นมีไหมทีเนี้ยควันก็คือกลิ่นเนาะไปพร้อมกับเสียงไหวไหมถ้ามันไปไหวมันไปได้ยังไงอธิบายได้ด้วยนะที่ว่าเนี่ยอีกทีก็ได้นะเห็นไหมเข้าหูเข้าจมูกสูบสูงใจผิวกายทำงานในตัวนี้สังเกตเราเองตัวท่านร่างกายอะไรเกิดขึ้นรู้เองจะพี่ก็ใช่ไหมล่ะจะให้ดีใช้สมอลท็อกฟังนะใส่อย่างนี้เลยมองดูไว้น่าใส่ไปเถอะครับสมอลท็อกฟังดูเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับบอกให้ก็ได้มันจะไปปรับไปปรับอะไรไปปรับประจุไฟฟ้าสถิตในสมอง
ให้เข้าไปสู่คำว่าเท่าเทียมกันคือสมดุลนี่มันจะปรับเองนะมันจะเข้ามันไปเองมันเข้าไปอยู่ในเซ็นเตอร์ศูนย์กลางของสมองจุดนั้นทางการแพทย์ดูเหมือนว่าเขาจะเรียกว่าพิทูอิตเตอรี่เขาเรียกว่าต่อมไร้ท่อต่อมสมองพิทูอิตเตอรี่นะครับส่วนลุงออกบอกว่าหลุมดำ มันจะปรับหลุมดำให้โอเคไหมคำว่าหลุมดำหลุมดำคือว่าดำคำว่าดำคืออวิชชาจำนะตอนนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะดำคืออวิชชาโอเคไหมคือความขุ่นความมือความขุ่นมัวความดำความบอดความมืดอยู่ในสมองนั่นเนี่ยครับนะมันพอเวลาอะไรเข้าหูสู่ใจสมองมันถึกแก๊กอย่างเช่นว่าใครเขาด่ากันมาด่ากันมาคือของไม่ดีก็แล้วเข้าหูก็แล้วกันไม่ไพเราะนะเสียงดังก็รำคาญนั่นเข้าหูสู่ใจมันไม่ดีใช่ไหมมันก็บันทึกสมองแก๊กดำเข้ามาแล้วใครไปทำอะไรให้เห็นเราดูเราเห็นแล้วก็โหหน้าเกลียดหน้ากลัวเข้าอีกแล้วสมองดำทั้งนั้นที่ว่านั่นจะหมุนกันไปดมนู่นนี่นั่นได้กลิ่นไม่ดีจากกลิ่นนี้ก็เสียจะอ้าวสมองเข้าไปอีกแล้วดำอีกแล้วเข้าปากเหมือนกันไปกินอะไรเข้าไปไปเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นนะเข้าปากไปสู่ใจสมองดำทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นจุดที่เขาว่าหลุมดำไปเรื่อยโอเคไหมครับพอมองออกไหมครับเขาว่าดำสิ่งไม่ดีเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายสัมผัสใช่ไหมนี่แหละสิ่งที่ไม่ดีทีนี้สิ่งไม่ดีที่ว่าจะได้รับการลบเลือนได้ยังไงสิ่งนี้คือความสุขความสุขมันทางไหนบ้างความสุขก็มาทางหูก็ได้ก็แปลว่าต้องรู้จักคำว่าสุขทุกข์ดำก็เป็นทุกข์ซะขาวก็เป็นสุขซะเห็นไหมครับใช่นะดำก็ไม่ดีซะใช่ไหมไอ้ที่ดีก็เป็นขาวซะมันก็คละกันมาผ่านหูผ่านจมูกเหมือนกันผ่านปากเหมือนกันในแต่ละวันคนไหนที่รักษาตรงนี้ได้ดีตลอดเวลามามันก็จะไม่ปวดหัวไม่ปวดเหตุเห็นไหมความจำมันก็จะไม่สูญหายไปโดยง่ายโดยไวเงี้ยใช่ไหมความจำที่เคยจำกันมานะไอ้ที่มันเข้ามาเมื่อกี้นี่มันไม่จำนะมันดีแล้วรู้ไหมคนที่สูงวัยขอให้พอใจเลยครับตรงนี้นะลูกหลานให้เขาลูกเขาจำกันให้ลูกให้หลานเขาจำแทนมีทรัพย์สมบัติไว้ตรงไหนก็ให้ลูกหลานเขาจดจำแทนนะนะ ใช่ไหมล่ะเออกระถอดนั้นก็จบแล้วนี่จะหอบไปคนเดียวก็เชิญครับสุดท้ายก็จำไม่ได้เนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้จริงเนี่ยสุดท้ายแล้วเออขี้มีแค่นี้จะมีอะไรกันนะกันนะมนุษย์มนาโอเคนะนั่นคือส่วนนั้นไปเอาละกลับมาถึงกฤษณธรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ให้ไว้นะฮะมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีแต่เนี่ยลองตั้งหลักฟังเล่นๆดูสิครับ ก็มันยากทั้งคู่แหละในการทำความเข้าใจนะครับยากทั้งคู่เพราะมันเป็นภาษาของพระอรหันต์เขาเออลุงหงอกไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอจะได้ถึงขั้นพิบูลมากกว่านะลุงหงอกใช่ไหมจะได้ปิ้งปังได้รับพระอรหันต์ได้ทันทีนะสวยว่าพระอรหันต์เขาได้จะได้แบบพลิกผ่ามือนะด้วยอรหันต์ในอัตโนมัตินะจะบอกให้ทราบไว้นะครับมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีจะขึ้นต้นในกระดาษท่านมองมานะเอาแค่ท่านมองเข้ามาเฉยๆนะแล้วก็นิ่งไว้ก่อนว่าผมจะพูดเรื่องอะไรก็คงจะรอคำถามว่าเห็นไหมประมาณนั้นใช่ไหมครับเห็นแง่ๆแล้วนั่นใช่ป่ะไม่เห็นได้ไงใช่ไหมไฟแช็กนะถ้าผมยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วผมจะถามว่ายังไงทีเนี้ยถ้าถามอย่างนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้
อยู่ที่คำถามเดาซิว่าผมจะถามว่าไงคนจะมีคนผมจะต้องถามว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทีนี้ถ้าผมออกไปนะเห็นไหมก็ไม่เห็นทำไมถึงไม่เห็นเพราะมันไม่มีนาฬิกามันจึงไม่เห็นไม่มีนาฬิกาจึงมองไม่เห็นโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่ามีนาฬิกาเขาให้มองเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามีแต่ไม่เห็นเริ่มคำนี้ก็ได้เห็นแต่มันไม่มีเริ่มนี้ก็ได้เห็นไหมเริ่มไหนก่อนไหนหลังได้หมดแกนะเอาละสิ่งที่เป็นเช่นนี้ก็บอกว่าเอามันถนัดเลยนะครับว่าอธิบายทางลึกเนี่ยเอามันว่ามีมันจึงเห็นนะครับมีไฟแช็กที่ลุงหงอกจับยกบาให้ดูมันมีไฟแช็กจึงหยิบมาได้โอเคไหมมันมีกล่องกระดาษเช็ดอะไรก็บ้าไว้เถอะครับมีจึงเอามาให้ดูได้โอเคไหมครับแล้วท่านจึงเห็นช้าหน่อยครับตอนนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เล่นกลนะครับเล่นกลมันต้องให้คนมองไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่เล่นกลก็ต้องให้เห็นชัดโอเคนะครับคำว่ามีแต่มีมันจึงเห็นมีกล่องกระดาษเนี่ยทิชชู่เนี่ยมันจึงเห็นแต่ถ้ามีมันไม่เห็นมันคืออะไรทีเนี้ยมีท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอระหว่างท่านกับผมมันมีสิ่งหนึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่มันไม่เห็นสิ่งนั้นคืออากาศใช่ไหมอากาศมีแต่มันไม่เห็นโอเคนะครับรับได้นะตรงนี้เนาะรับได้นะแต่คนเขาเห็นอากาศเนี่ยมันมีท่านจะมองไม่เห็นอากาศคนที่เขามองเห็นอากาศมันมีถามว่าในโลกนี้เขาเห็นอากาศมีมนุษย์กี่คนที่เห็นอากาศบอกไว้เลยคือนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เท่านั้นต้องสาขาฟิสิกส์เท่านั้นเขาจะเห็นอากาศเข้าใจไหมเขาก็มีชื่อเสียงเรียกขานกันเช่นอากาศก็เรียกว่าก๊าซหรือแก๊สเดียวกันแหละเช่นก๊าซไฮโดรเจนก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนก๊าซไนโตรเจนก๊าซซัลเฟอร์โอเคไหมนั่นนะฮะกลุ่มก๊าซนั้นคนที่เคยเรียนวิชาเคมีมันจะมีตารางธาตุกลุ่มก๊าซมีทั้งหมดประมาณสัก 13-14 ตัวนั่นแหละ นะก็นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ว่านี่เขาเห็นเขาจึงมาตั้งชื่อนะเรียกขานการก็ศึกษากันไปเรื่อยๆแต่เขาเห็นโดยวิธีไหนนักวิทยาศาสตร์เขาเห็นผ่านจอผ่านกล้องผ่านเครื่องขยายโอเคไหมครับเขาเห็นโดยวิธีนั้นโอเคไหมแต่เราไม่ใช่นักวิทยาท่านถ้าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มฟิสิกส์นะฮะมันก็ไม่เห็นใช่นะเขาเห็นเขาก็ตั้งชื่อเสียงมาเรียงนามกันให้เราเรียนเขียนอ่านมาโอเคไหมเขาเห็นขนาดเล็กด้วยขนาดอะตอมขนาดควาร์กอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาเห็นเล็กมากๆน่าวันนี้เขาเรียกว่าควาร์กจะเป็นอัพควาร์กดาวควาร์ก
ไอ้ต่างที่เขาว่าเขาเห็นขนาดเล็กมากๆนะใหญ่กว่าควาร์กมันก็คือนิวเคลียสนั่นเองใหญ่กว่านิวเคลียสมีแต่อะตอมใหญ่กว่าอะตอมมันก็เป็นโมเลกุลเงี้ยใหญ่กว่าโมเลกุลก็เป็นที่เรียกว่าทิชชู่บางๆเนี่ยครับทิชชู่แปลว่าบางๆคิดอะไรมันมากกระดาษบางๆเนี่ยทิชชู่กระดาษทิชชู่ที่พูดด้วยกันติดปากติดคอมาก็คือดิกระดาษบางๆแล้วก็ตามที่บางๆนั่นแหละแก้ยากจังบางๆเนี่ยกระดาษทิชชู่ที่พูดกันใหญ่กว่าทิชชู่ขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าเซลล์ใหญ่กว่าเซลล์ขึ้นมาแล้วเขาเรียกออแกนร่างกายมาว่าจังนะจำนวนออแกนหูก็เป็น1ออแกนจมูกก็1ออแกนฟันก็คือ1ออแกนตาคือ1ออแกนโอเคไหมนะกระดูกก็เรียก1ออแกนโอเคไหมครับแขนขาโอ้ย108ออแกนอยู่ในตัวเนี่ยรวมไปหลงจ้องคือบอดี้ตัวร่างกายยืนตรงพระองค์ชาติจะได้ต่างหากโอเคไหมครับร่างกายเราคือโลกคือเราเนี่ยนี่ข้อสายลุงหมอกเนี่ยรู้เราหมดรู้โลกไปนี่หมดแน่นอนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะรู้เราหมดตัวรู้โลกไปนี่หมดตัวแน่นอนด้วยเห็นนี่จะรู้ยังไงทีนี้รู้อย่างนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมจบข่าวรู้แบบนั้นไม่ใช่ครับมันต้องรู้โดยอีกมิติหนึ่งไม่ต้องใช้กล้องเลยทีเนี้ยต้องใช้เครื่องขยายเลยรู้ได้โดยจิตของเราทีเนี้ยกายใจจิตของเรารับได้ไหมครับกายใจจิตรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีกายมีร่างกายเนาะมีใจเนาะมีจิตนะจึงจะมีสิทธิ์รู้ที่ว่านั่นครับหรือว่ารู้แต่แค่ภาษาส่วนมากก็รู้แต่แค่ภาษาคุยทับกันอีกต่างหากเยอะที่ว่ามันเกินภาษานะโยมให้รู้ไว้เกินภาษาเยอะเลยเพราะนั้นเกินวิทยาศาสตร์คือรู้ได้ด้วยจิตนั้นเมื่อไปแล้วด้วยจิตไปรู้ได้เรื่องอะไรก็รู้ในสิ่งที่เขาเห็นนี่นะครับคืออากาศนะครับก๊าซเขาเห็นเขาเห็นผ่านจอไงเขาเห็นผ่านกล้องไอเราเห็นผ่านจิตเห็นได้ด้วยจิตก็แปลว่ามันซ่อนอยู่ในอากาศอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมเขาเห็นอากาศแต่เขาไม่สามารถเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในอากาศได้ไม่มีทางเห็นเด็ดขาดยอมเสอะยอมจะครับนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ว่านี่ยอมจะไม่รู้ใครบินมาให้ ได้จังหวะพอดีอยู่ๆก็เห็นอยู่บนโต๊ะนี่มันบินมาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยววันเนี้ย มีสไตล์ตรงนี้หนึ่งไอ้ตายนั่งชี้ผิดหรือเปล่าอ๋อชี้ถูกไงตรงนี้นะทั้งหมด19ชีวิตที่ตรงนี้พูดกันต่อหน้าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ระดับหมายเลขหนึ่งของโลกเลยนั่งกองอยู่ตรงนี้เนี่ยในศตวรรษที่20ที่ผ่านมาเนี่ยนี่เนี่ยนั่งกองอยู่ในกำมือลุงออกบอดแหละที่ว่าโอ้ไม่พี่จะได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นมันเล็กกว่าอากาศนะอากาศมีแต่มันมองไม่เห็นอยู่แล้วเห็นไหมครับสิ่งที่มันเล็กกว่าอากาศเกินกว่าวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับแต่ต้องเห็นได้โดยจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวเห็นไหมครับสิ่งนี้นะฮะที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือพระธรรมซ่อนอยู่ในอากาศนะครับอากาศคือธรรมชาติเนี่ยพอเรามาพูดถึงอากาศในรูปแบบของพุทธศาสนาคำสอนอากาศคือธรรมชาติลมนั่นแหละคือธรรมชาติน้ำคือธรรมชาติน้ำก็มาจากลมนั่นแหละครับใช่ไหมน้ำมาจากลมดินมาจากน้ำบอกให้ก็ได้มันขับเคี่ยวมันเองโลกใบนี้โอเคไหมอากาศมาจากอะไรล่ะอากาศก็มาจากสิ่งที่เล็กกว่าอากาศก็แล้วกันก็คือมาจากพระธรรมเนี่ยนะมันอยู่ในส่วนกลางทั้งหมดนะสิ่งนั้นจะเรียกว่าอวกาศก็ว่าได้อยู่ในส่วนกลางของสรรพสิ่งทั้งหมดคือไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละไปรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นคุณน้าคุณอาคุณป้าคุณลุงพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วกายใจจิตเนี่ยนะหรือแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพูดกันมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วที่ว่าถามว่าใครได้เอามาใช้จริงๆนี่นะโอ้ไม่พี่นี่คำว่ามีจะไม่เห็นจบไปยังโอ้โหถ้าพูดผ่านภาษาพระพุทธศาสนาสิ่งนี้เรียกว่าอัตตาตัวตนนี่อากาศ
ที่เป็นอะตอมก็คืออัตราตัวตนเห็นไหมครับน้ำก็เป็นอัตราตัวตนใบไม้ต้นไม้ก็เป็นอัตราตัวตนหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวขาสัตว์น้ำสัตว์บกสารอากาศเป็นอัตราตัวตนหมดนั่งพูดอยู่นี่ก็คืออัตราตัวตนนั่งฟังนั่นน่ะปฏิเสธไหมครับทีนี้ถ้าปฏิเสธอัตราตัวตนน่ะผมก็ลุกหนีจากนี่เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับอย่าปฏิเสธเลยพี่เอ๋ยมันเป็นภาษาของพระพุทธศาสนาที่ให้ไว้กับชาวโลกอัตราตัวตนเห็นไหมทำให้หมดอัตรามันก็จะหายหนีไปเองฟังอธิบายผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยทำให้หมดอัตราอธิบายผ่านสมการ e ที่ mc ยกกำลังสองด้วยแต่วันนี้ลุงหมอบอกว่าเฮ้ย emc ยกกำลังสองมันน้อยไปต้องใช้ e เท่ากับ c เท่ากับ mc ยกกำลังสามนู่นเนี่ยมันจะสมศักดิ์ศรีของลุงหงอกว่าไปนู่นวัดเนี้ยโหดพูดจะก็เป็นเจ้าของโลกไปนี้ไปคนเดียวเห็นไหมฟังกันดีนะฮะมีแต่ไม่เห็นถ้าเอาสิ่งนี้เข้ามาบดขยี้แตกแหลกร้านทั้งหมดมันเล็กละเอียดมากถึงอนุธาตุสุดท้ายเราเรียกว่านิวเคลียสนะถ้าทำให้นิวเคลียสแตกเปรี้ยงเข้าไปเนี่ยมันเป็นไฟนะพี่เอ๋ยคำว่าไฟเคยเอาหินกับเหล็กถูกันไหมครับนี่นั่นนะครับหรือไฟแช็กนี่คิดอย่าให้มันติดนะอย่าให้มันติดปิดได้นี่ปิดเชื้อเพลิงไว้ก่อนอย่าให้มันติดมันปิดไม่ได้อย่าเพิ่งติดปิดเชื้อเพลิงไว้ก่อนอย่าติดเดี๋ยวลุกเป็นไฟสิเดี๋ยวตีนะเดี๋ยวลุกช่วงชั่ววันให้มันลุกที่มันแฟบออกมาเนี่ยปากกายมาเนี่ยแป๊บนี่นะฮะแค่ถูกันหรือทำให้มันเล็กลงนั่นเองก็แปลว่าเหล็กกับหินมันเสียดสีกันประกายเล็กๆนั่นนะฮะประกายเล็กๆที่มันออกมานั่นน่ะนั่นน่ะที่เรามองเห็นว่าให้นึกซะว่า1นิวเคลียสอย่าคิดมากประกายเล็กๆแป๊บเดียวนี่ๆมันประกายไปเนี่ยไม่ใช่ไฟลุกนะไม่ใช่ลุกช่วงๆนะประกายออกมามันจะพุ่งไปปลายหน่อยสังเกตนะครับนี่นะนึกซะว่านิวเคลียสมันแตกโอเคไหมทีนี้พอเวลานิวเคลียสมันแตกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นความร้อนทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกิดความร้อนขึ้นมาปุ๊บมันจะเกิดไฟลุกขึ้นมาพูดมันมีความร้อนแล้วก็ประกอบกับเชื้อเพลิงก็มาร่วมด้วยช่วยกันซะมันก็ติดกันอย่างนี้แหละครับเนี่ยนะครับลุกช่วยช่วยวางเนี่ยโอเคไหมครับให้เข้าใจในบทบาทนี้ก่อนที่บอกว่าเห็นแต่ไม่มีเห็นไฟแช็กไม่มีเนี่ยถ้าทำให้เหลือเล็กนิดเดียว1นิวเคลียสแป๊บเดียวมันก็หายหมดแล้วสิ่งนี้แหละฮะเขาได้ระเบิดปรมาณูออกมานะครับนะไอน์สไตน์นั่งนี่พูดต่อหน้าไอน์สไตน์ด้วยว่าแล้วก็ป๊อกกับซะหน่อยไอน์สไตน์เนี่ยนะตัวทำไมไอน์สไตน์นะนี่แหละฮะแค่นี้เองก็ได้ระเบิดปรมาณูออกมาแล้วก็ทำให้นิวเคลียสมันแตกมันแตกอย่างที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยเล็กๆกับประกายแป๊กออกมานั่นนะฮะแต่มันก็เป็นไฟมันก็ร้อนจะเนี่ยนะนั้นระเบิดฮิโรชิม่ากับนางงาซากิ2ไปเจอไป2ลูกหมดไฟลุกลาบพนาโซนหมดตายไม่มีเหลือเป็นตัวตะโกยหมดเลยเห็นไหมครับมาถึงวันนี้ใช้ธาตุไฮโดรเจนหนักกว่านี้โอ้ยเป็นง่ายนะถ้า1นิวเคลียสของธาตุของแร่ธาตุยูเรเนียม1นิวเคลียสแตกนะมันให้เชื้อเพลิงสมมติว่าถ้ามันเอามาชั่งได้เนาะนั่นเชื้อเพลิงหนัก1กิโลกรัมโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าเอาก๊าซไฮโดรเจน1นิวเคลียสเหมือนกันมาแตกปุ๊บมันให้เชื้อเพลิงให้ความร้อนไป100กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัมด้วยครับเห็นไหมครับมันต่างกันเยอะเลยไอ้นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกเอา1นิวเคลียสนะที่ว่าเนี่ยดูสิครับพี่ทดลองกี่ลูกวะเนี่ยวะใส่เข้ามาว่าเข้าไปหน่อยในโลกใบนี้
เดี๋ยวจะมันจะยิงข้ามห้วยกันนะข้ามทวีปกันอยู่เวลาเนี้ยมาถึงวันนี้รู้ไหมเขาถอนไปแล้วสนธิสัญญาควบคุมไอ้วิถีที่ยิงไปเนี่ยฮะ 5,000 กิโลเมตรหรือ 5,000 ไมล์เนี่ยครับคุณทำเขาถอนแล้วฮะถอนกับรัสเซียแล้วรัสเซียก็อึ้งทีนี้ทำไงต่อ นี่แหละคือตัวยั่วยุที่จะเกิดของสงครามโลกครั้งที่3ให้รู้ซะมั่งนะในลุงออกเล่าให้ฟังกันอย่างนี้ไม่พูดเล่นๆนะเอ้ารัสเซียผมไปรัสเซียมาหมาดๆก็ไม่กลิ่นอายมารัสเซียนี่โอเคมาแล้วทำไงวะท่านปูตินเนี่ยท่านคิดยังไงดีเนี่ยในเมื่ออเมริกาก็ถอนสัญญาซึ่งเคยมีต่อกันต่อไปจะพัฒนาไอ้ขีปนาวุธยิงข้ามทวีปกัน 5,000 ไมล์เนี่ยที่เคยล็อกเอาไว้ตั้งหลายปีมาแล้วล่ะครับบัดนี้ถอนแล้วเนี่ยไม่ล็อกเลยเนี่ยก็แปลว่าผลิตยิง 10,000 กิโลเมตรนะก็ได้ด้วยทีนี้เอาละสิทีนี้เอาละสิ ดูอเมริกันมันห่างกันกี่กิโลทีเนี่ยอเมริกากับรัสเซียดูไหมรู้จักกับรัฐอาร์สก้าไหมเนี่ยเนี่ยเป็นหนึ่งรัฐหนึ่งของอเมริกาเนี่ยก็ซื้อมาจากรัสเซียนั่นนะรัสเซียก็มีแผ่นเยอะรัสเซียก็ขายให้ประมาณนั้นไม่รู้ขายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ละรู้ไหมรัสเซียเนี่ยมีทรัพยากรใต้น้ำแข็งเยอะแยะไปทั้งแก๊สทั้งน้ำมันรัฐทั้งรัฐนั่นใครรู้ซะบ้างมันปกปิดความเหนียวเย็นไว้แต่น้ำมันเยอะแยะเหลือเกินทั้งก๊าซด้วยแหมลุงหมอไปรู้ยังไงโอ้ยก็ลุงหมอก็มีหูเหมือนกันนะมีตาด้วยอ้าวแล้วต้องไปจำมันด้วยไหมมีกี่ลิตรมันจะเป็นหรอครับจำไปทำไมใช่ไหมใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับทีนี้พอฐานทัพอยู่อาร์ตสก้าใช่ไหมมันก็ใกล้หรือไกลพื้นที่อย่างนี้เนี่ยใช่ไหมก็จะใส่กันเป็นติ่งแต่งสั่งไว้รู้ไม่เชื่อ ผมก็มองภาพอย่างนี้นะก็ในเมื่อมันถอนแล้วสนธิสัญญานี้ยังไม่พอนะที่นี่ทางไอ้กันก็อะไรบอยคอตก็เรียกบอยคอตเลยห้ามไม่ให้ซื้อไม่ให้รัสเซียซื้อขายอะไรต่างๆนะเขามีมันไม่เองเนี่ยดูสิครับอยู่ไหมเนี่ย ห้ามไปได้ไม่กี่ประเทศแล้วครับเพราะว่ารัสเซียเขาจับมือกับจีนอย่างนี้นะทางยุโรปไอ้พวกนี้ถึงจะห้ามก็มันมีใต้ดินทั้งนั้นนะครับพวกนี้เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นี่แหละใช่ไหมคลายปมนั่นออกไปแล้วก็ต่อไปอินทราที่นี่อาจจะยิงข้ามมันหมื่นกิโลเมตรแสนกิโลเมตรกับเชิญที่นี่โอ้โหมันแค่ราคาพี่เอ้ยนั่นคือร่องรอยของสงครามโรคครั้งที่3จะเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าเห็นแต่ไม่มีเอาละเมื่อกี้อธิบายผ่านตีให้มันแตกมันเล็กนิดเดียวนะฮะยังไม่พอ MC ยกกำลังสองมันอธิบายอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเห็นแค่นี้นะครับทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีไอ้ที่เห็นเนี่ยมันจะไม่มีเลยมันจะไม่มีเลยเออแปลว่าหายแวบไปกับตาถ้าหายใจขอโทษหายตัวหายแวบไปกับดูสิครับมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000 ล้านวินาทีวินาทีนี้มันแป๊กวินาทีเดียวเนี่ยแป๊ก2เนี่ยวินาทีเดียวนะพี่นะถ้าทำให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000 ล้านกิโลเมตรในวินาทีเดียวเนี่ยนั่นแหละอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยพลังงานที่ผมคิดเนี่ยเมื่อกี้พูดถึง1นิวเคลียสมันแตกอันนี้สักเท่าไหร่ทีเนี่ยโอ้โหทำให้มันเคลื่อนที่ได้ขนาดโลกใบนี้อยู่ไม่ได้นะให้รู้ไว้แค่นี้นะครับถ้ามันเคลื่อนที่เร็วขนาดนั้นผมบอกยังให้ตายก็ทำไม่ได้ผมถึงบอกว่าเป็นสมการลวงโลกตัวนั้นเองเห็นไหมครับ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองของไอน์สไตน์เนี่ยนี่นักวิทยาศาสตร์ทั้งเจ้าก้าวชีวิตตรงนี้พูดต่อหน้ามันเนี่ยพูดต่อหน้ามันเนี่ยแล้วมันทุกตัวเผาจนไม่สนใจหรอกครับฝังไว้ไหนก็ไม่สนใจพูดมันทุกตัวเลยยกย่องไหนก็นักหนาเห็นไหมครับนี่คือลูกงอกท้าใช่ไหมท้าคนตายทีเนี้ยท้าผลงานคนตายนะทำให้คนรุ่นหลังๆมันย่ำแย่ทุกวันเนี้ย
จะอยู่ยังไงกินยังไงเนี่ยถ้ามันเกิดสภาพโลกที่สามขึ้นมาจะไปไงอยู่ไหมเนี่ยเพราะนั้นต้องเข้าใจในสิ่งที่หลวงพยายามเล่าให้ฟังเนี่ยเข้าใจไว้ก่อนแล้วค่อยถึงเอ้าหายใจไว้เอาเสียงเข้าไปเผื่อมันได้พละกำลังขึ้นมาในร่างกายมันจะได้มีภูมิต้านทานเกิดไม่เกิดพวกนี้ทำไงอ่ะทีเนี้ยราพนาศูนย์หมดนะสงครามโลกไม่เหลือนะเหลือแต่ลุงออกคนเดียวอยู่คนเดียวเหงาเหมือนกันนะพี่ไหวเจอลุงออกคนเดียวได้ไงเนี่ยโอ้ยพี่ก็อยู่ด้วยกันนะเอ้าศูนย์เข้าไปพลังนี่จะให้อยู่แล้วพอไหมเอาอีกสตั้งก็ได้นะสูดเข้าไปอ้าปากทำปากจุ๊บดูดเข้าไปปื้ดดูดอากาศเข้าไปกลืนเข้าไปกลั้นนานๆเออมันหูอื้อตาแทบจะทะลนนั่นนะครับนี่พลังลุงงอกให้ผ่านเสียงนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงงอกพูดได้หมดทุกมิติพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมพลังงานที่บริสุทธิ์นี้จะรู้เข้าใจเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเอามาใช้ได้ลุงหมอเข้าถึงแน่นอนครับเอามาใช้ได้ทุกมิติเข้าใจไหมมีประโยชน์แน่นอนมากมายมหาศาลด้วยเข้าใจไหมครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์พันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นี่มนุษย์พันธุ์ใหม่นะพันธุ์เก่านี่มันไม่ไหวแล้วพี่พอพันธุ์ใครที่คิดว่าเจ๋งๆก็เปลี่ยนความคิดใหม่ได้ไหมพี่แอบบอกกันเลยพันใหม่จะเกิดมานะครับโอเคนะมันลูกใครหลานใครที่ยังอะไรต่างๆพยายามให้เข้ามาค่อยๆฟังใน YouTube บาลาทีวีจากลูกหงอกนะครับเขาจะออสโมซิสเองเขาจะเข้าใจเองนะโดยเพราะนี่เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม2037พยายามติดตามติดต่อนิดนึงนะเข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่า Line ID บ้างหรือว่าเป็นกด Subscribe เข้าไปนะท่านอยู่ในจอจะเป็นเฟซก็กดติดตามด้วยนะครับปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะครับทาง YouTube ไลฟ์ก็กดปิ๊งปิ๊งปิ๊งเหมือนกันโอเคก็กดเข้าไปนะ ผมจะรู้ว่าเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยแต่วันชาติมันมีผลเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะสิบอกยุคนี้นะครับเป็นยุคที่จะต้องคนที่รู้ตัวก็ต้องออกมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้กับกันและกันมนุษย์ไม่งั้นเจอนะสงครามโลกที่สามเนี่ยน่าคิดมากนะครับน่าคิดจะเกิดครับเพราะว่ามาแมตช์กันจังๆในเรื่องราวที่เราฟังที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้โอเคนะครับมาถึงวันนี้มีคนที่จะเอาพลังงานที่บริสุทธิ์มาใช้ได้กันแบบเวอร์ไวเวฟแล้วนะเพราะนั้นอันนี้ก็อยากจะขออนุญาตเรียนเตือนนิดนึงว่าอย่าลืมเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องของเขาใส่ชิปเข้าไปนะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยสังเกตไหมฮะว่าเวลาจะใช้เนี่ยแล้วกดลายมือเข้าไปเห็นไหมครับสังเกตไหมครับอ้าวล่ะหรือแม้ทั้งลูกในตาเห็นไหมครับนั่นนะฮะมันฝังชิปไปเลยนะครับมองผ่านจอเนี่ยอ้าวเปิดขึ้นมาแล้วสังเกตไหมครับหรือแม้แต่กดลายมือเนี่ยนั่นนะครับฝังชิปเข้าไปสามารถที่จะทำในเรื่องของ AI ออกมาใครก็ตามที่ใช้ผ่านเครื่องของเขาเขาไปทำอะไรคนงงก็ได้เป็นบ้าก็ได้คลื่นนี่ครับลุงหงอกไม่ได้พูดเล่นนะเจ๋งไม่พอพูดไม่ได้ด้วยคำนี้อ้าวเพราะฉะนั้นใช้ไปครับทือท่านเพราะว่าจับไว้ทือเสียงผมนำกรอกเข้าไปในเครื่องท่านแล้วเวลานี้อ้าวเห็นไหมครับเสียงผมมันกรอกไปอยู่ในท่านแล้วมันจะไปแก้กันโอเคไหมมันจะไปหักล้างกันของผมคือพลังงานที่บริสุทธิ์
ของเขาเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมจำครับต้องจำครับต้องจำเป็นภาษาไม่เอี่ยมนะนี่ไงมาเห็นไหมนี่แค่เดินทางไปประจวบก็มาไล่คำได้คำนี้มาแล้วนะครับเออถ้าผมไปนอนค้างคืนผมได้มากกว่านี้นะด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมเสียงผมเนี่ยมันจะไปแก้กันกับเครื่องในเครื่องของท่านเองเพราะฉะนั้นใช้ไปแล้วจะมันเป็นการป้องกันไอ้ชิปที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่จะไม่ทำให้เราเป็นคนบ้าคนบออะไรต่างสารพัดกันได้แน่นอนอ่ะเรื่องคลื่นผมไม่ได้สอนอยู่แล้วล่ะจะมาแสนมาแรงนะก็ตามทีคลื่นทั้งหมดจะสู้ไม่มีคลื่นไม่ได้การที่จะการเอาชนะคลื่นที่ว่าเนี่ยไม่ได้แต่เรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันไม่ให้คลื่นนั้นมาเข้าหาตัวเราเพราะนั้นก็ฟังเอาไว้เสียงผมเนี่ยอัดเข้าไปบันทึกเข้าไว้โอเคไหมบอกลูกบอกหลานเข้าไปสมาธิเนี่ยไม่ได้เอาสมาธิโอเคไหมครับเออคลิปมันมีเยอะแยะเนี่ยเอาฟังสมาธิไอ้ลุงหงอกสิลูกหลานเห็นไหมครับไม่ต้องให้เรื่องอื่นเป็นการให้สมาธิล้วนๆเลยมีตั้งเป็นร้อยๆคลิปนะสมาธินั่นแหละมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลกันไม่เสร็จสับแล้วโอ้ยพลังงานบริสุทธิ์ป้องกันได้แน่นอนนี่เซตซีโร่ให้เรียบร้อยแล้วจ้าจากมนุษย์แอปนอร์มอลไอคอนเซียสลุงหงอกด้วยนะมนุษย์แอปนอร์มอลจำด้วยครับนะไม่เคยเขินหรอกครับพวกนี้ใช่ไหมครับนี่นะมนุษย์แอปนอร์มอลพูดจาอย่างนี้แหละครับเห็นไหมมีความสามารถระดับนี้ครับนี่แอปนอร์มอลแอปนอร์มอลนั้นจะทำได้ต้องพร้อมกับอันคอนเชียสนะแอปนอร์มอลอย่างเดียวไม่อันคอนเชียสไม่ได้นะครับมันของคู่กันของสิ่งสองสิ่งคือเซตซีโร่คือภาวะของอากาลิโกบังทราบก็ได้เป็นภาวะของอากาลิโกนะครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยุหิติอย่าลืมสาธุ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 เร็วๆของดีของดีเอาละพรุ่งนี้ถึงนครปฐมนะครับเที่ยงถึงหกโมงเย็นนะครับที่จริงวันนี้ตั้งใจว่าจะถ้าหากไปประจวบมาถ้ามันดึกก็จะนอนนครปฐมนอนกับท่านมหาชัยจุมที่นั่นมันพอดีมีเวลาพอที่เข้ามาถึงนั่งก้าวช้าประมาณ15นาทีเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะเอาละพอความเข้าใจนะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีหวังว่าคงจะฟังทันแล้วก็เชื่อว่าพอเข้าใจหรือเข้าใจจนมั่นใจและรอวันเข้าถึงครับจึงจะรู้ว่าพลังงานนี้มันวิจิตขนาดไหนโอเคไหมอ้าวล่ะ ทีนี้ขออนุญาตสกิลเบาตามปกติทีนี้เฟสระยะนะขอสกิลเบาๆเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหสองสามแตกลุกงอกสาธุ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 เร็วๆของเดียวระยะนะหนึ่งโอเคลายดีลายจังโอเคครับมาโอ้โหแน่นะข่าวสารมาทันทีได้ไหมครับฟังกันดีนะครับจากมอสโกนะประธานาธิบดีรัสเซียนะฮะท่านปูตินก็ได้อ่านไม่จบแสดงความสนับสนุนการตัดสินใจของทำเนียบขาวคำว่าทำเนียบขาวคืออเมริกานะครับเรื่องการถอนทหารอเมริกันจำนวน 2,000 คนออกจากซีเรียโดยบอกว่าการที่สหรัฐส่งทหารเข้าไปในซีเรียนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วและถือเป็นการขัดขวางกระบวนการสันติภาพในภูมิภาคผมว่าไม่เอาผมไม่ความวิผมจะรู้พวกนี้พอสมควรนะครับ นี่นะฮะอิทธิพลของ US ดอลลาร์นะครับไม่ทราบนี่เลยคือใช่ นั่นแหละครับจำหน่อยครับผมพูดประโยคเดียวอิทธิพลของเงิน US ดอลลาร์ผมพูดคำเดียวนั่นนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าสงครามโลกที่3เนี่ยUS ดอลลาร์จะกลายเป็นกองแท็กทันทีแบบพลิกฝ่ามือนะครับจำเลยครับเอาละเขาพูดได้แค่นั้นเห็นไหมครับปูตินก็พูดได้แค่นั้นยังมีอีกช็อตนึง
ที่ท่านไม่พูดจดนี้บอกว่าไอ้สนธิสัญญาที่ทำสนธิสัญญาที่ทำกันไว้ในการไม่ผลิตขีปนาวุธที่ยิงไปได้ไกล 5,000 กิโลเมตรก็แล้วกัน 5,000 กิโลเมตร 5,000 ไมล์เนี่ยก็คงจะพูดเรื่องไมล์กันมากกว่าโอเคไหมมีสัญญากันไม่ให้ผลิตเพิ่มนะโอเคไหมส่วนที่มีสักเท่าไหร่ก็คงใส่บัญชีหางหมาเอาไว้ก็แล้วกันหนังหมาเอาไว้ก็แล้วกันเป็นที่รู้กันไม่เพิ่มไม่เติมแต่คนที่ทำสต็อกไว้มากสักเท่าไหร่เขาพูดโดยซ้ำไปนะครับผมไม่ขยายความผมไม่ได้เจาะลึกตรงนั้นนะครับมาถึงวันนี้สนธิสัญญาที่ว่านั้นถอนเลยจ้าคุณทำเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยนี่แหละตรงนี้แหละครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็แปลว่ากันบอกว่าฉันทำให้เร็วให้แรงขนาดไหนก็ได้ทีนี้ใช่ป่ะถ้าคิดอย่างเงี้ยแล้วรัสเซียทำไงต่อทีเนี้ยทำไงต่อจะไปไหนต่อรัสเซียแล้วเจอหลายลูกยุ่งนะยิงได้ไกลอ่ะโอเคไหมรัสเซียก็มีวิธีป้องกันชาติก็อย่างดีได้อย่างดีด้วยครับเขาก็มีเหมือนกันยิงจากเรือดำน้ำเลยครับเขายิงจากที่ไหนวะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะอันมหาสมุทรตรงไหนก็ได้ไม่แปซิฟิกก็แอตแลนติกโอเคไหมก็มหาสมุทรนะโอเคหรือไม่งั้นก็มหาสมุทรอินเดียยิงมุมไหนก็ได้มันจะลอดช่องเล็กช่องน้อยไปแป๊กมาซีเรียนรู้จักไอเอสมันนั่นแหละครับเจอไอปิงที่ว่าเนี่ยตายกองกันไอเอสไอเอสมาใครตั้งขึ้นมาทีนี้เห็นไหมไอเอสก็ทำสองหน้าเลยครับตั้งขึ้นมาแล้วแกล้งทำลายซะหน่อยนึงต่อยเข้าไปแล้วก็ถอยแล้วจูงจังแค่นี้เองความจริงแล้วง่ายนิดเดียวแปลว่าในจุดนั้นถ้าเขาบอกว่าคนวิเคราะห์ทางด้านสงครามนะแปลว่าอเมริกันจบข่าวถอยในหนึ่งก็บอกว่ายอมแพ้นั่นเองเห็นไหมแค่นั้นเองแต่ท่านปฏิคันแน่นะท่านไม่พูดต่อด้วยนะเวลานี้ก็ถูกรู้สึกจะเป็นบอยคอตในเรื่องของสินค้าอยู่เวลาเดียวนี้ด้วยนะครับนี่นะคือต้นเหตุนะครับผมพยายามที่จะให้ท่านได้เข้าใจเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่จะมาป้องกันสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ด้วยกันนั่นนะครับบอกลูกสนานไปเอาสมาธิครับส่งคลิปสมาธิกับลูกหลานให้เขาฟังดูสิลูกนี่ลุงออกนี่ไม่รับรองไม่มีพิษมีภัยกับมนุษย์ทุกคน 8,000 กว่าคลิปไม่มีพิษมีภัยทั้งเน็ตนะจะบอกให้ทราบไปผมไม่เคยต่อว่าใครไม่เคยด่าเมียข้อใครไม่เคยเด็ดขาดในนั้นผมจะรู้ตัวเองเพราะผมเป็นคนพูดเองทั้งหมดโอ้ไหมครับก็ต้องการันตีได้สิครับถ้าไม่ดีจะบอกไปทำไมแล้วเอากด subscribe กดติดตามไปฝ่ายเฟซก็กดเข้าไปฝ่าย YouTube ก็กดเข้าไปให้มันตะบี้ตะบันกันไปเถอะให้มันตะบี้ตะบันกันไปโอเคนะครับมันจะได้ช่วยกันป้องกันเร็วอย่าให้พอมันเกิดมาปุ๊บจะตายระพนาศูนย์หมดนะดูสิเขายิงกัน10,000กิโลเมตรเนี่ยยิงจากบ้านเขามาถึงบ้านเราทำไงเนี่ยเจอจังเขาเจอกันปากเอาเจ้าพญาไม่พังหมดเลยพี่ใช่ไหมเกิดลงตูมที่ปากเอาเจ้าพญาทำไงพี่ไม่อยากจะเสดมันปวดเทศลงไหนไปลงปากเจาะปากเอาเจ้าพญาว้ายไว้ละครับดูใครจะว่างเนี่ยผมว่างั้นโอเคนะเอาละผมจะลำดับทันทีมีสองความสงสัยไหมโอเคอ๋อภาพที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาถ่ายรวมไว้กันเนี่ยทั้งหมดมี19คนครับเนี่ยอ๋อมาจากนินบอนี่เหรอโถเอ้ยนินบอเขาเป็นตัวตั้งตัวตีสิเอาคนเก่งทั้งหมด17คนนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะฮะมาถ่ายโอ้โหแปลว่าโอ้โหลุงออกรู้หมดอย่างเงี้ยแค่ดูนี่ก็รู้หมดแล้วสบายเลยดูตื่นหมดสิโถของแค่นี้มองทะลุหมดแล้วโอเคนะเอาละจบข่าวแค่นี้ก็พอแล้ว
จะกลายไปมากกว่านั้นนั่นเขาประชุมกันที่ประเทศเบลเยียมนั่นเองตรงนี้เป็นตำนานนะในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อการพูดคุยอยู่ที่เรื่องอิเล็กตรอนและโฟตอนโอ้เอาจะมาฟังกันดับหน้าหัวข้อนี้นะฮะคือไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลนะครับไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลนะคำว่าโฟตอนนะครับเป็นอย่างนี้คือโฟโตอิเล็กทริกหัวข้อโฟโตอิเล็กทริกนั่นนะครับนะมาจากตรงนั้นเองนะครับเขาอธิบายเรื่องโฟตอนคำว่าโฟตอนพี่จะซึมซับอยู่กับทุกอนุธาตุโฟตอนโฟตอนซึมอยู่ตรงนี้โฟตอนอยู่ในแสงอยู่ในเสียงอยู่ในความร้อนอยู่ในฟ้าอยู่ในแม่เหล็กจำนะครับโฟตอนอยู่ในทั้งชั้นบรรยากาศและอยู่ในอวกาศซึมซับไปกับทุกแสนกฎจักรวาลโฟตอนนั่นครับผมเรียกว่าค่าคงที่ครับทีนี้ผมไม่เรียกตามเขาอยู่แล้วผมเรียกในสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้ไม่ดีกว่าเลยค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยตรงกับคำว่าปรมัตถ์ของคำพระพุทธเจ้าให้ประกาศชาวโลกคือปรมัตถ์อันเดียวกันกับคำว่าอวกาศนี่มาเห็นไหมนี่ลุงออกลุงออกไปหลายขุมไปเยอะขาด้วยที่ว่าอ้างได้หลายมิติด้วยอ้างถึงได้หลายจุดด้วยเห็นไหมเอาเหอะเขาก็ได้แค่นั้นไปนี่โฟตอนง่ายๆครับคืออิเล็กตรอนเวลามันเคลื่อนที่มันเร็วนะฮะเคยเห็นกงจักรไหมครับเวลามันหมุนเนี่ยมันจะสะบัดพลังงานออกไปนั่นแหละฮะพลังงานที่มันออกจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนี่นะครับที่มันเร็วพลังงานของอิเล็กตรอนให้นึกถึงว่าอิเล็กตรอนคือผ้าผืนหนึ่งสะบัดพอสะบัดปุ๊บพลังงานที่มันออกไปเนี่ยฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าโฟตอนจำหน่อยครับน่าจำมากน่าจำแอคชั่นนี้ไว้ให้ดีนั่นคือโฟตอนนะง่ายง่ายมากมันไม่สังเกตเลยเลยเวลาใครมานั่งผมใช้ใบพัดผมใช้พัดหายใจสะดวกไหมทันทีเลยครับนี่ไม่สังเกตบ้างเลยครับเอาคนมาสังเกตที่ผมนะผมจะพัดขึ้นพัดลงเนี่ยกับพัดข้างต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมพัดใครต่างๆนาใครก็จะรู้สึกต่างกันนะเห็นไหมคุยเริ่มคุยไม่ใช่คุยเล่าให้ฟังโอ้ยคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรตัวนั้นต่างหากมาถามถึงความสามารถกันแล้วตอนนี้เนาะเอาล่ะผมก็ไต่ตามไปเรื่อยนะฮะว่ามีใครถามต่อไปอีกไหมเอาล่ะทีนี้มานะทีนี้นะ ฟังดีนะทีนี้ผู้นำรัสเซียคือท่านปูตินเนี่ยครับบอกไว้ในวันพุธที่ผ่านมานี่แหละครับวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์เนาะวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยครับ พูดว่ารัสเซียพร้อมที่จะพัฒนาโครงการขีปนาวุธวิสัยกลางใกล้กลางไกลโอเคไหมครับนั่นเองโอเคไหมไอ้ใกล้ยิงแค่300กิโลเมตร500กิโลเมตรเนี่ย 1,000 กิโลเมตรโอ้ยทันทีโอเคไหมแป๊บเดี๋ยวเองถึงไม่มีเหลือโอเคไหมครับวิสัยกลางก็เนี่ย 5,000 ไมล์ที่ว่าเนี่ยขึ้นไปนั่นแหละครับไปหมื่นไมล์เป็นแสนไมล์ดีไม่ดียิงรอบโลกด้วยไม่พูดเล่นนะเห็นไหมครับนะไม่พูดเล่นนะพูดเล่นนะมัวทะเลาะอยู่ทำไมมัวจะแย่งชิงแต้มหน้ากันอยู่ตรงนี้แหละระวังตายกองกันนี่เนี่ยเอาเปล่าพูดเป็นอย่างนี้เลยเวลาพูดเนี่ยจะมาระวังตายกองกันลุงหมอไม่เกี่ยวถ้าเหลือหนึ่งเดียวให้มันรู้ไปลุงหมอไม่เกี่ยวเหลือเพียงหนึ่งเดียวให้มันรู้ไปจะอยู่กับวัวควายไปวัวควายก็ตายที่ว่าไม่มีเหลือนะครับตายหมดสัตว์บกตายหมดไม่มีเหลือสัตว์น้ำเอ้ยไปอยู่กับปลาวาฬดีกว่าวะปลาวาฬก็เจอเรือน้ำทะลุตะลวงอีกระเบิดมันไปเริ่มน้ำหมดนะให้รู้ไว้ไม่มีเหลือไหนมาเวลาไปเราไปหมดนะโอเคนุ่งออกเสียงเหนือใต้มันคืออะไรหนูได้ยินคุณลุงพูดตอนไปสลายหิมะที่รัสเซียแล้วคุณลุงสลายหิมะได้ยังไง
เคยเห็นคุณลุงหยุดฝนตอน13หมูป่าก็อึ้งอยู่แล้วล่ะค่ะก็หมายใกล้ผมจะบอกให้ได้ผมทำไงแบบไหนเห็นกับตานะก็เท่าที่ฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่ฟังทันไหมล่ะครับนั่นมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่มีนั่นคือภาษาพระอรหันต์ก็พยายามย้ำอยู่แต่ลุงงอขอมาใช้มาพูดให้ฟังเล่าให้ฟังโอ้ไหมนะพระอรหันต์พูดกันมากี่พันปีแล้วเดินดิ่งข้าวแกงมีหรือเปล่ามีไหมถ้ามีบอกหน่อยขออนุญาตเตะตัดขาได้ไหมนี่ปากลุงงอก ผมรู้มันไม่มีผมต้องพูดอย่างนี้รู้ไหมถ้ามีโดนลุงออกเตะตัดขาไปตั้งนานแล้วก็มันไม่มีต้องพูดได้ไงโอเคนะมันเป็นทางลึกครับคุณอะไรภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยลุงออกงงทุกทีนัตตานัตตวะโอ้นัตตวรันเหรอวรันวรุณเนี่ยอะรันกับรันรุณก็เลยกันแล้วกันโอ้ยให้ผมสะกดพวกนี้ผมไม่ค่อยสะกดนะจะบอกให้โอเคผ่านไปนะค่อยๆฟังครับคนที่เป็นหน้าใหม่นะครับช่วยๆฟังไปทีน้อยสองน้อยนะครับค่อยๆเก็บตกเอาฟังทันบ้างไม่ทันบ้างผมก็พูดกันบ่อยๆแล้วล่ะครับพูดกันบ่อยทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับสมาธิอยากจะให้ทำกันนะครับมากๆครับเพราะสมาธิเนี่ยอย่าลืมนะศูนย์ที่จะไปปราเนี่ยมีชื่อมาแล้วนะครับคร่าวๆช่วยทางการยังมีอยู่เมื่อกี้เนี่ยท่านชาตรีท่านพูดมันเกี่ยวเรื่องของก็ว่าปฏิบัติธรรมแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะมีคำนั้นด้วยนะครับแบบสากลนะครับใครก็ได้โลกมาเลยอย่างนี้ไม่รู้จะบรรจุได้กี่พันคนก็ไม่รู้ไม่รู้ทำให้หลายชั้นก็หลายพันคนเนาะถ้ามันเป็นไปงั้นได้นะครับก็พยายามจะทำกันเรียวแดงไม่ได้ใส่เต็มร้อยหรือเปล่าไม่ทราบคุณนัทนัทถาลักโอ้โอเคนัทถารันนัทถารันเนี่ยมาภาษาไทยก็ยังอ่านยากแสงจักภาษาไม่ปรุก็ยิ่งหนักข้อเลยโอ้โอเคยินดีครับคุณณทวารักโอ้ยทวารันอีกแล้วณทวารันโอเคRUN เป็นรันหรือรันเนี่ยรันวิ่งโอเคได้ความใช้ได้ครับโอเคจบข่าวนะเฟซแค่จบข่าวยินดีครับตอนทุกท่านต่อไปผมเปลี่ยนนะผมจะปรับเปลี่ยนไปยังนู่นต่อไปนี้คือยู How are you มาถึงยูมาถึงยูไปไหนแล้วทีนี้ไปเป็นไหมกดทีก็ไปรูปใหม่แล้วโอ้ดุนหอกเอ้ยเอาไงฮึเอาจะให้เอาไงตอนนี้เปิดไม่เป็นสิอีกละมีแต่ของเก่าของใหม่ไม่ขึ้นมาล่ะฮึปึ๊บกดไปเรื่อยแล้วกันเป๊ะไม่ใช่โป๊ะก็ไม่ใช่เป๊ะว่าไปใช้เอาไงดีกดไปเรื่อยแหละเอาสิไปขัดเทคนิคตรงไหนเนาะเอาปิดไหมโป๊ะเปิดไหมชัวให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยงั้นอ้าวยังไม่มีของเก่าอีกโอ้ยใจลุงออกไปไงเนี่ยหาทางไปไม่เจอเนี่ยมันเป็นคลิปเก่าคลิปเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีนี่โอ้โหเจ้าพญาอยู่ใกล้ทิ้งดีไหมเนี่ยทิ้งเจ้าพญาเดี๋ยวนี้ได้ไหมเนี่ยไปไงถอยทับจับศึกดีไหมเนี่ยถอยไปไงดูข้อมูลเพิ่มเติมยกเลิกเพราะไอ้สายไม่สามารถทำมวลให้มวลหมดได้ใช่ครับเมื่อกี้นี่อีกไอวีซีกำลังสองไอสามารถไม่สามารถทำให้มวลหายไปได้หมดนะครับแม้แต่ตัวที่ตรงนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงนะครับทำไม่ได้นะครับเขาทำให้แตกนั่นเองนะครับก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ไปนะครับแต่เคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงก็ทำไม่ได้ทำให้หมดมวลยิ่งไม่ได้หนังครับ
มันต้องยกกำลังสองที่มีมวลคำว่ามวลคืออะไรเดี๋ยวจะสงสัยว่ามวลบุหรี่นี้ใช่ไหมคำว่ามวลเดี๋ยวได้สุดท้ายจะอธิบายคำว่ามวลนะครับแล้วดูก่อนครับดูท่านอยู่หน้าจอก่อนครับโอ้โหเต็มจอแล้วครับยินดีความขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าจอ YouTube Face นะครับเฮ้ย YouTube Live แม่กด Subscribe กันให้เรียบร้อย ติดตามให้เรียบร้อยกันให้เรียบร้อยสำรวจดาวอังคารเจอปล่องน้ำแข็งลุงว่ามันคือทางเข้าดาวอังคารหรือเปล่าครับโอ้ยยังไงผมก็ไม่ยอมรับนะที่เขาไปเห็นนู่นนั่นนะด้วยไป ผมจะไม่ยอมรับทุกเรื่องนะครับบอกให้ทราบไว้โอเคไหม ผมก็ฟังไปงั้นแหละนะเขาตระหนักไปก็ตามที่ตัวเราแท้ๆเนี่ยคือโลกเรายังสำรวจไม่หมดแล้วเนี่ยเอ้ยจริงๆนะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันยังครับตอบไม่ได้อย่าไปเชื่อมันเห็นไหมผมใช้คำว่ามันแล้วหนักข้อแล้วฟังไปเฉยเออประดับเอาไว้ว่าบางส่วนก็แล้วกันเออโดยแค่นะอย่าไปคล้อยตามมันโอเคไหมสิ่งที่เขาได้คือพวกเวฟพวกคลื่นเนี่ยพวกเขาได้เอาคลื่นนี่มาใช้จะเห็นข้ามเพราะคลื่นเนี่ยเวลานี้คลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำนี่แหละครับนะอีกหน่อยก็ 5G มาแล้วเห็นไหมครับนะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาแล้วตรงนี้ต่างหากนะจะบอกให้ที่มันจะโดดเด่นเผ็ดมันมากครับเพราะต้องช่วยกันกระตุ้นแชร์ไปเยอะครับจะเป็นการป้องกันไม่ให้คลื่นนั้นมาทำลายคนไทยโอเคไหมเพราะว่าลุงหงใช้ภาษาไทยภาษาพ่อขุนมันจะได้ชัดเออไม่ต้องกลัวผมดังหรอกอะไรก็ห้ามลุงหงไม่ได้หรอกเรื่องดังเนี่ยจริงนะแม่คนสลายเมฆอยู่ที่มาได้มีกี่คนในโลกไปเนี่ยสลายเมฆหยุดฝนได้ทำให้ฝนตกได้เนี่ยอะไรก็ห้ามลุงหงไม่ได้หรอกไอ้เรื่องดังๆเนี่ยเขาใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ดังต้องให้มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่เอาเปรียบไม่เอาใช่ไหมครับอะไรก็ห้ามลุงหงไม่ได้หรอกแชร์ไปเยอะๆให้มันทั่วทุกคนคนไทยให้มันอยู่โลกใบนี้มันเหลือแค่60ล้านคนพอนั้นตายของทหารจากกระเทียมหมดจบข่าวไหมเนี่ยนี่ภาษาลุงหงกำปั้นทุบต่อหนักเลยเออดีไหมนะจะอยู่ด้วยกันญาติโกโหติกาใช้ภาษาไทยเป็นหลักเออภาษาพ่อคนแล้วนี่แหละไม่ดีกว่าเหรอแชร์ไปเยอะๆให้มันท่วมท้นไปเลยหน้าจอนั่นน่ะของใครในโลกนี่ใส่ไปเถอะได้ประโยชน์หมดโอเคไหมครับอย่าไปกลัวว่าลูกหงอกดังห้ามหลวงไม่อยู่หรอกมาถึงตรงนี้น่ะพูดดังๆนี่นะครับโอเคนะก็อย่าท้ายเรื่องของเอดีไปนะโกหกคนมนุษย์มันเท่าไหร่แล้วรู้ไหมถ้ามันถึงรังมนุษย์จริงโกหกว่านะติดทั้งเลือดทั้งเพศมานี่เยอะๆนะมาถามทั้งสองเรื่องหน่อยประมาณนั้นนะครับเวลาถึงท้าทายจริงๆเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลเพื่อนอย่ามาเชื่อลุงหงอกต้องหงอกต้องการให้เข้าใจตัวหงอกต้องการให้เข้าใจในตัวท่านเองลุงหงอกต้องการตัวนั้นที่สุดแล้วต้องเข้าใจตัวเองป้องตัวเองได้เต็มที่แต่หลักการที่ลุงหงอกนำเสนอตัวนี้พยายามจับประเด็นให้ได้โอเคไหมเออมันจะเจ๋งนะ โอเคนะเอ๊ะวันนี้ทนเสียงแปลกๆนะโอเคนะอย่าไปสนมันจะไปเห็นเลยดาวคานดาวพุธอย่าไปสนมันเขาจะครับไอ้แค่ดวงจะไอ้แค่ตัวเองนี่ยังหาไม่เจอไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันเนี่ยเกิดได้ไงเกิดจากไหนเอาหญ้าป่าคอกไม่เจอเลยไม่มีคำตอบเลยโอ้ยนี่จะไปเชื่อมันทำไมเนี่ยทีนี้ไปตั้งชื่อไปผมก็ถือว่าข่มขืนเขาแล้วรู้ไหมไม่เคยไปเหยียบเลยไม่เคยไปเยี่ยวใส่ไปตั้งชื่อมาเรียกแล้วโอ้พอนี่คือภาษาลุงหงอกใช่ไหมครับอาจจะทั้งปีแหละพอโอเคนะให้เขาเจริญงอกงามไปเราเอาเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองเหนือกว่าทุกอย่างครับอย่าลืมประกอบอาชีพไปแล้วกันประกอบอาชีพต้องทุกวันต้องให้ได้นะครับรักษาตัวเองประกอบอาชีพเองอย่าไปลักเล็กขโมยน้อยใครทำเองให้มันเป็นผลงานกันดูแลครอบครัวดูแลญาติโภชนาตรงนี้คิดในกรอบนี้ก็ไว้ทุกวันนี้ครับนะใครจะขึ้นกับลงใต้ก็ปล่อยเขาขึ้นไปเรามันอยู่ตรงนี้ให้ได้ให้อยู่ให้ได้ทุกครอบครัวเอาอยู่ตรงนี้ผมจะช่วยท่านไม่ได้เรื่องนั้นน่ะปากท้องนั่นน่ะใช่ไหมครับ
คนที่เขาเหลือขอหรือพอเขามีเขาจะแบ่งปันเขาเองหรอกคนที่เขาเหลือเขาพอนะครับท่านที่ยังไม่เหลือขอเหลือพอก็เอาคุ้มปากคุ้มท้องให้ได้รักษาให้ได้อย่าเพิ่งคิดจำอย่างเงินพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนอย่างเงินที่หลังโอเคไหมครับจำเป็นหลักทำรีบทำในขณะที่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีแรงแล้วก็บอกสองมือเปล่าจะช่วยนะเมื่อกี้ก็ช่วยไปแล้วเมื่อกี้นี้เรื่องเสียงเนี่ยแขนนะผมพยายามหาดูคำถามนะไม่มีคำถามผมก็กระโดดนะลุงงอกฮะเวลาฟังเสียงเป่าลุงงอกทำไมไม่ได้ยินเสียงตรงกลางกะโหลกลุงงอกคะเวลาฟังเสียงเป่าของลุงงอกทำไมไม่ได้ยินเสียงตรงกลางกะโหลกของดิฉันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามั้งไม่ยินเสียงตรงกลางเลยอ๋อคล้ายๆกับว่ามันจะไปปรับศูนย์กลางให้ไม่ได้ยินหรอกตอนนั้นไม่ได้ยินหรอกนะมันจะเบาหัวโอเคนะขอให้เกิดคำว่าเบาหัวสบายก็ใช่แล้วถูกล้างแล้วโอเคไหมครับสังเกตเบาหัวของท่านเองโอเคนะสังเกตจุดนั้นอย่ามาเอาเสียงภายในเลยครับมันไม่ได้หรอกมันไม่ถึงตรงนั้นตรงนั้นมันต้องภาวะของอาการิโกนูนจะได้ไหมต้องปฏิบัติทำเข้าเองอาการิโกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้ตรงนั้นนะครับภาษาพุทธศาสนาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์นะผมแก้ประโยคเดียวผมก็พอแล้วให้รู้ไปตีแตกตัดตกหมดแล้วที่ว่าอาการิโกนี่เวลาเป็นศูนย์นะจำหน่อยครับมือถูที่หนูใช้ Samsung ให้สแกนสายตาเช่นกันค่านั่นแหละครับนั่นแหละฮะแต่สแกนสายตาเนี่ยนี่เสียงผมมันเข้าไปในตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะไปรับไปเบรกคลื่นให้นะครับทำนั่นแหละครับมันจะไปป้องกันที่เขาใส่ชิปเอาไว้เนี่ยไม่ใช่พูดเล่นๆนะเกิดเขาใส่ชิปเข้าไปในดวงตาเนี่ยเกิดไปดูตาบอดตาฝ้าตามันก็สร้างเครื่องมืออะไรมาทำตาให้ขายกันวายปวงเหมือนกันเห็นไหมครับโอเคไหมครับเห็นไหมครับตาฝ้ามัวทำอะไรก็ไม่ได้ทุกวันนี้มีอะไรมีทั้งเลเซอร์มีทั้งเลสิกมีทั้งอะไรต่างๆนะเวลานี้นะครับก็มาจากพวกนี้นะเพราะนั้นใครจะมาดูพวกนี้จะเห็นว่าตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตนะครับตามันจะบ้ามันจะมัวพลังงานที่นั่นจะมาช่วยป้องกันเอาไว้ให้โอไหมครับโอนะผมไม่ได้พูดเล่นนะพลังงานบริสุทธิ์มันเช็ดอยู่กับทุกอย่างก็บอกได้ไงมันเช็ดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฝากไว้ด้วยความจริงใจอย่างยิ่งยวดนะครับมันต้องปรับตัวนะฮะคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าจะอยู่คนอื่นอย่าให้คนหนึ่งเข้ามาปรับตัวเข้าหาเราอย่าใช้คำว่าอย่าแล้วต้องปรับตัวเข้าหาเขาถามว่าเราปรับตัวเข้าหาเขาเราเป็นลูกจ้างเขาอะใช้คนนายจ้างเข้ามาปรับตัวเข้าหาเราได้ยังไงนะครับต้องคิดกับคู่ให้ได้สิครับถ้าคิดจะให้ผู้อื่นเขาปรับตัวเข้าหาเราเนี่ยมันอยู่ไหนก็ลำบากครับนะจำหน่อยเถอะเราต้องปรับอยู่ไหนเราก็ต้องปรับตัวอยู่ท่ามกลางห้องอากาศหนาวเหน็บก็ต้องปรับตัวอยู่กับหมาตัวเดียวก็ต้องปรับตัวเข้ากับหมาตัวนั้นแหละแมวเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันนะระดับลูกระดับหลานก็เหมือนกันระดับเพื่อนเดียวกันพี่น้องเหมือนกันเจ้านายนายจ้างลูกจ้างก็เหมือนกันครับคำว่าปรับตัวมันเป็นอย่างนั้นโอ้ไหมถ้าหากว่าคิดจะให้ผู้อื่นก็ปรับตัวแล้วก็อยู่ไม่ได้หรอกครับยังไงก็อยู่ไม่ได้อยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็ตามเห็นไหมก็อยู่คนเดียวไม่ได้อีกต่างใช่ไหมครับก็คิดไปคิดมาครับจริงไม่จริงกันเนี่ยถ้าจริงก็เป็นประโยชน์ไหมในสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังถ้าเป็นประโยชน์ก็ไปใช้โอเคไหมครับนี่แหละง่ายๆเนาะใครเป็นเจ้าของอะไรเจ้าของคำนี้ก็ต้องรู้เองนะครับเนาะผมไม่สามารถตัดสินใจให้ใครนะครับคือไม่มีถูกไม่ผิดเวลาผมนำเสนอเนี่ยอันนั้นผิดอันนี้ถูกผมจะไม่ทำนะครับเช่นมาถามความเห็นว่าจะอยู่ตรงนี้ดีไหมไปดีไหม
ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องตัดสินใจเองเรื่องนี้นะครับทุกอย่างนะครับอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้ามนุษย์เข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นอยู่ไหนก็อยู่ได้เห็นไหมครับจำเป็นหลักสิครับมันต้องมีภาษาจำเป็นหลักไว้ก่อนอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าตัวเราเข้าใจตัวเราเองเห็นไหมผมอยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่ใครก็อยู่ได้เพราะผมเข้าใจตัวเองเพราะผมคือใครเงี้ยนี่เป็นต้นโอเคนะตอนที่ลุงงอเพิ่มพลังให้หนูสูดหายใจกลั้นลมรู้ว่าหัวใจเต้นจังหวะไหนรู้ว่าหัวใจเต้นจังหวะไหนเลยภาษาตกคำเดียวผมก็แย่เลยภาษาตกไปคำเดียวผมก็แย่แล้วผมก็เดาไม่ถูกแล้วนะคุณวาริวะวรินวรินย่าโอเคครับนะคุณวรินย่าคุณวรินยาคุณวรินยาโอเคนะตอนที่ลุงออกเพิ่มพลังให้หนูสูดหายใจกลั้นลมรู้ว่าหัวใจเต้นจังหวะไหนเลยตรงนี้ตกไปหนึ่งคำนะครับผมไม่สามารถสอบได้ด้วยตรงนั้น รู้จักหัวใจหยุดเต้นก็ว่าไปหรือว่าเต้นเร็วขึ้นเนี่ยหรือว่ามันสมูทขึ้นลงเนี่ยตัวนี้มันต้องมีคำอีกคำหนึ่งเข้ามาเชื่อมให้หน่อยนะครับได้ยินตรงกลางกะโหลกค่ะเห็นไหมมันก็เข้าไปปรับศูนย์กลางให้ศูนย์กลางหัวก็ศูนย์กลางเนี่ยเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคลุงทำอย่างไรเราจึงจะรู้อนาคตอยากรู้เลข3ตัวล่วงหน้าจังเลยช่วยบอกวิธีให้หน่อยขอบคุณค่ะมันจะไปยากอะไรกันไอ้นั่งเฝ้านอนกองสลากเห็นนั่งเฝ้าอยู่กองสลากง่ายที่สุดรู้แน่ๆเลยโอ้ยอย่ามาชี้นำผมเลยนะโอเคนะถามไงผมก็ไม่บอกกันแล้วถึงจะรู้ก็ไม่บอกกันแล้วจริงๆผมไม่รู้กันแล้วกันแต่เคยรู้นะยุคนั้นมันยุค141จำไม่เลยครับนู่นที่เกียร์กายนี่10กว่าปีมาแล้วนี่ยุคนั้นนะคนไหนที่เคยติดตามผมตึกเกียร์กายจะรู้ว่าบอก3ตัวไม่มีผิดเลยแต่ผมบอกเป็นปริศนานะย้อนแล้วย้อนอีกนะครับไม่มีผิดด้วยครับครั้งเดียวรู้ครั้งเดียวรู้ไหมผมเสียหายอะไรหรือเปล่าผมเสียไปเยอะแปลว่าใช้ในทางที่ผิดมันได้เสียมันไม่ได้ถูกผิดได้เสียมันไม่ได้ผมทำงานแบบได้เสียไม่ได้ถูกผิดไม่ได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งต้องเสียเห็นไหมครับอีกคนเสียคนหนึ่งก็ต้องได้ไอ้เรามันอยู่ตรงกลางจะต้องไม่พยายามให้ใครได้ใครเสียสุดท้ายก็ต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองก็ทำมาหากินนี่แหละครับอะไรก็สู้สองมือเปล่าไม่ได้หรอกทำกินทำกินอย่าไปหวังมันเลยสิ่งเหล่านั้นโอไหมพี่ถ้าโอมันก็สงบนะถ้าไม่โอช่วยไม่ได้จริงเอาตัวใครตัวใครตัวนั้นนะแต่มาบอกให้ผมบอกนี่ไม่มีทางหรอกครับยังไงก็ไม่ได้เด็ดขาดทนโทษก็ไม่ได้ด้วยนะครับเห็นไหมมันจะเอาง่ายๆกันยังไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้งั้นนะธรรมชาติเขาสร้างแรงพลังงานให้กับเราต้องทำงานโอเคไหมครับมันนี่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกันเดียวกันนั่นแหละครับทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากมันจะไปต่างอะไรกับความหมายคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันไม่ได้ต่างกันเลยทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากทำดีได้ดีทำชั่วชั่วความหมายไม่ได้ต่างกันเลยคิดอย่างนี้วิธีคิดนอนเกนะหมดไหมเอ่ยไม่รู้ใครจะหลงไหลครั้งใดกับตัวเลขอยู่กับผมห้ามไม่ได้ไปแล้วครับ ใช่ไหมรู้เองก็แล้วกันนะผมบอกให้ได้ยังไงล่ะของแค่นี้โอเคจบนะไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับอ่ะหวังว่านี่มัน4 ทุ่มเอ้ยนาฬิกาหมดฐานโอเคครับคิดว่าน่าจะเป็นการเพียงพอก็ยินดีทุกท่านนะฮะที่อยู่ทั้งเฟซอยู่ทั้ง
ยูไลฟ์นะฮะโอเคครับอ่ะพรุ่งนี้ตัวใครตัวใคร จะประกอบสำนักงานชีพชอบอะไรเชิญดับตัวสายเดอร์มีความแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเดอร์สิบอกให้จำคำนี้สิครับเวลาจำนี่นะอุ้ยเนี่ยประกอบสมาชีพชอบบอกแล้วต้องทำงานใช่ไหมทำอะไรก็ได้แล้วมันจะพอกินพอใช้เบื้องต้นมันธรรมชาติเขาให้มาไอ้เรื่องพอกินเนี่ยพออยู่พอกินเนี่ยธรรมชาติเขาให้มาล้วนๆเลยขอให้ทำเถอะถ้าไม่ทำมันจะไปพอคิวพอกินได้ยังไงเล่าโอ้ไหมครับมันหลักคิดง่ายใช่ไหมฮะมันไม่ได้ยุ่งยากเลยโอ้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 ยให้มันพอกินพอใช้ก่อนทำเช้าได้กินเช้าทำเช้าได้กินเย็นนะทำเย็นได้กินเช้าเงี้ยพระเจ้าก็ข้าไปข้ากลับมาอย่าให้มันหลุดจากขอบพอกินพอใช้เนี่ยตามอัตภาพจะกินอะไรก็ได้กันหนาจะใช้อะไรก็ได้หนาสิ่งต่างๆแต่ละวีแต่ละวันเห็นไหมครับมันคิดนอกกรอบไปใช้กันเรื่องของที่บอกว่าไม่มัธยัสถ์ต่างหากไม่ผิดไม่จัดระเบียบของการใช้การหาทำนอนที่ไม่พอกินไม่พอใช้แล้วก็หายไปทีน้อยสองน้อยแล้วก็บอกต่อไม่ใช่คนในบ้านครับใช่ไหมไม่ใช่อีแรงข้ามมาอีกาข้าไปมันก็ไม่ถูกไปนู่นเวลาไปขอเพิ่มนะคะรู้ว่าหัวใจเต้นตุบตุบตุบตับสมูทดีค่ะพอสิ้นเสียงลุงปุ๊บพยายามฟังยังงับพยายามฟังยังงับก็ไม่ได้ยินเสียงหัวใจไม่รับรู้ความรู้สึกว่าหัวใจเต้นตุบอีกเลยแปลว่าใจสมูทแล้วใช่ไหมแค่เสียงผมใส่เข้าไปเท่านั้นก็โอเคได้แล้วนะครับคุณวริญญาเห็นไหมครับโอเคนะเราใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับแต่ว่าแค่หน่อยเดียวเองเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะขอให้รับออกไปนี่คือพลังทั้งงานเลยพลังงานที่ว่าเนี่ยก็พยายามอธิบายให้ฟังทั้งวันนี้ทั้งมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีนี่คือพลังงานล้วนๆนั่นแหละรู้ไว้อธิบายความอย่างนั้นแต่เวลาทำก็ปล่อยไปตามนี้เข้าใจครับนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นยังไงมันทำงานอย่างนั้นเองท่านจะรู้ท่านเองนะไอ้ผมมันรู้อยู่แล้วไม่รู้ผมจะถ้าผมไม่รู้ผมจะมาใช้ได้ยังไงล่ะถ้าผมไม่เข้าใจผมจะมาเล่าให้ฟังได้ยังไงล่ะถ้าผมเข้าไม่ถึงเอามาใช้จริงผมจะมาใช้รักษาตัวเองได้ยังไงล่ะยังไม่พอผมยังรักษาผู้อื่นได้อีกต่างหากคิดอย่างนั้นนะครับอย่าไปจ้องติดจากความเชื่อไม่เอามันหมดยุคความเชื่อแล้วมันถึงยุคความเข้าใจแล้วโอเคไหมมันหมดยุคความเชื่อเขาแล้วโอเคไหมครับเขาก็ได้ในโลกนี้แล้วก็ฟังผ่านมาก็จบมันหมดยุคความเชื่อเขาเหล่านั้นแล้วมันมาถึงยุคความเข้าใจในของเราเวลานี้แล้วลุงหมอก็พยายามโยงความเชื่อต่างๆสารพัดมาให้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาให้อยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นเมื่อกี้ใครถามเรื่องของดาวองคาเมื่อกี้เนี่ยว่าไม่เชื่อมันไปทำไมพระโถไม่เคยไปเยี่ยมใส่สักหน่อยเดียวเลยตั้งชื่อมาเรียกขานพระโถไปข่มขืนเขาหรือเปล่าไกลกับใครแล้วเกิดก่อนนั้นก่อนกันยังตอบไม่ได้เห็นไหมครับโลกวันนี้ยังไม่รู้หมดไปดูทำไมแค่นี้ความคิดแค่นี้มันก็จบแล้วเห็นไหมครับเราไปฟังแค่นี้มันก็จบแล้วไม่ต่อทำเห็นไหมผมก็ฟังไปงั้นแหละนะฟังมาต่อมาเติมนิดหน่อยของผมเท่านั้นเองแต่เวลาเราเห็นในจิตเห็นมากกว่านี้เยอะโอ้ยยิ่งกว่าดวงดาวที่เขาว่าเลยไปโอ้ยไปกาแล็กซี่ก็ไปเที่ยวกาแล็กซี่ตะกัตรอยแล้วจิตนี่นะครับไม่รู้ใช่ไหมไปเที่ยวจักรวาลแสนหลายจักรวาลนู่นนะทำนองเนี้ยเรื่องจิตนี่แหละครับมันมาถึงยุคจิตนะครับจิตที่สารบริสุทธิ์โอเคนะหมดคำถามแล้วจ้าลุงหมอไปวันเดอร์วันนี้นะครับตกลงไม่มีใครถามมาผมก็ไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์เขาพยายามที่จะช่วยบริการอยู่นะครับก็พยายามรอนิดหน่อยเอาล่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบและเชิญต่อสัญญาสายนะมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันพูดจาให้เป็นภาษาดอกไม้กันสักทีนึงอย่าให้เหมือนผมพูดวันนี้นะวันนี้ผมประเภทกำลังคึก คึกคักบรรยากาศคึกคักเป็นไงพี่เป็นงี้แหละเวลามันคึกคักเป็นงี้แหละเข้าใจไหมขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอแล้วพอนะส่วนทางก็จะมีการดูแลปกติรักษาตัวเอง
ดูแลสาวปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้หามาได้ไปซื้อหวยก็หมดสิพี่โอ้ยหามากับมือแทบเกือบตายเหงื่อแตกทั้งวันเช้ามาถึงเย็นตื่นเช้ามาวันที่หนึ่งวันที่หกวันที่สิบหกเอาแล้วหมดอีกแล้วไม่เข็ดนึกไงกันโอ้ยพอนะให้เขารวยไปเขาอยากจะรวยโอ้ยปล่อยเขาไปเราพอกินพอใช้อย่าไปเอารวยคิดรวยแล้วมันยุ่งคิดพอกินพอใช้ประจำวันมันโอ้โหสนุกนะพี่นะมันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหลือขอเหลือพอได้บ้างก็ยิ่งดีแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าจบกันตรงนี้ดีไหมล่ะอืมนะเดินทางไปนู่นมานี่ไปเนี่ยต่างไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างเมื่อสว่างทุรนทุรนหมุนทุกการจะเดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเจ้ากระทำนิสาทุอามินอเมนและโอ้จบ thank you very big เด้อสิบอกให้จบข่าว